สวัสดีครับคุณฟังวังธีรครกกับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นาปกาว,ว่าประกาศหอมนะครับคอลัมน์นี้อยู่ในไทยโพสต์ออนไลน์หรือไม่ก็ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ถ้าสามารถหาซื้อมาอ่านได้นะครับให้ชื่อว่าเธอผู้ฆ่าเศรษฐาหมายถึงใครอะไรยังไงเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับประกาศหอมบอกว่าไม่รู้นะครับตอนนี้เนี่ย แต่วินาทีนี้เนี่ยต้องเชียร์สิริกัญญาตันสกุลแม่หญิงจะก้าวไกลเชียร์ให้หนักหน่อยนะครับเอาให้ลั่นทุ่งกันไปเลยถือว่าฮอตสุดในบรรดาสสพักฝ่ายค้านแล้วนะครับสิริกัญญาเนี่ยออกมาทีไรเขย่าไปทางรัฐบาลเลยก้าวไกลทั้งพักนี่ยังทําได้ไม่เท่าเลยนะครับชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพักนี่ก็ยิงแล้วใหญ่เลยทําตัวเหมือนรอเสียบยังไงก็ไม่รู้พักก้าวไกลนี่ก็แปลก แทนที่จะเลือกสิริกัญญาเป็นหัวหน้าพักดันไปเลือกเอาแท่งปูนอย่างชัยธวัฒน์เข้ามาเป็นหัวหน้าพักการทําหน้าที่ฝ่ายค้านเนี่ยเลยโดนตั้งคําถามแบบวันเว้นวันเลยนะครับไม่รู้เมื่นกันว่าจะค้านหรือว่าจะเสียบกันแน่ยิ่งมีดีวระหว่างธนาธรกับทักษิณเนี่ยอย่ามองข้ามเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเขาวางหมากร่วมกันมาตั้งนานแล้วเพียงแต่ว,ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจังหวะมันยังไม่ได้เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองจำเป็นต้องแยกย้ายกับชั่วคราวเท่านั้นแหละครับ วันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยหงายไพ่ออกมาเมื่อไร่อาจจะฮือฮากันทั้งเมืองแน่ๆนะครับส่วนประชาธิปัตย์ตอนนี้ก็ลืมๆไปก่อนแล้วกันคงต้องรอสางปัญหาตัวเองให้จบก่อนแล้วค่อยมาทําหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลถามว่ารอได้ไหมรอได้ครับจะมีก็นี่แหละครับสิริกัญญานี่เวลานี้เนี่ยฝากผีฝากไข้ได้แม้สมัยรัฐบาลหลวงตู่จะค้านแบบมวยวัดมากไปหน่อยก็าตามแต่คราวนี้ไม่ใช่ครับ พัฒนาไปเยอะเลยน่าจะเป็นสสฝ่ายค้านไม่กี่คนเท่านั้นแหละครับที่ตามจิกนโยบายแจกเงินดิจิตอลบนเลรตของรัฐบาลแบบเลือดซิปซมาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดเดียเธอก็โพสต์ข้อความลงใน Facebook เนื้อหาใจความบอกว่าอย่างนี้นะครับเธอบอกว่า GDP ไตรามาส3โต1.5%คําคำถามคือว่าวิกฤตหรือยังคงต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า เราจะไม่มาเถียงกันเรื่องวิกฤตหรือไม่วิกฤตกันเลยถ้าเกิดว่ารัฐบาลไม่เลือกใช้วิธีการออกพอรบรกู้เงิน5 0แสนล้านบาทเพื่อเอามาทำโครงการดิจิทัลบเิ็ตเพราะการที่จะออกพอรบรเงินกู้ได้เนี่ยรัฐบาลจำเป็นจะต้องพิสูจน์ให้ได้ชัดเจนก่อนว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้วิกฤตอย่างต่อเนื่องและตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ทันจริงหรือไม่ไม่มีใครเถียงว่าเศรษฐกิจไทยแย่ เศรษฐกิจไทยโตช้าและโตต่ำกว่าที่คาดดิฉันเองเนี่ยก็เห็นด้วยและก็พูดเรื่องนี้มาโดยตลอดแต่คำถามที่คาใจใครต่อใครหลายๆคนในตอนนี้คือสรุปแล้วเนี่ยเศรษฐกิจไทยมันเข้าขั้นวิกฤตหรือยังนี่คือคำถามวันนี้มีตัวเลขออกมาจากสภาพัฒน์ว่า GDP ไทยในไตรมาสที่3ของปีนี้เนี่ยโตขึ้นร้อยละ1.5เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ต้องอธิบายความกันก่อนว่าตัวเลข GDP เนี่ยวัดได้จากทั้งฝั่งรายจ่ายแล้วก็ฝั่งการผลิตซึ่งตัวเลขรวมจะต้องตรงกันฝั่งการผลิตอธิบายได้อย่างตรงไปตรงมาก็คือภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเซกเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดเกิดมีอัตราการเติบโตลดลงไปลบสเลยดึง GDP ของไทยเนี่ยให้เติบโตต่ำลงไปด้วย แต่ที่ติดลบหนักที่สุดก็คืออุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกโดยเฉพาะฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์แล้วก็ชิ้นส่วนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ส่วนภาคบริการเนี่ยตรงกันข้ามเพราะขยายตัวได้ดีมากในด้านที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวการโรงแรมและก็ร้านอาหารเติบโตขึ้นถึงร้4 9ด้วยกันการค้าปลีกและการค้าส่งก็ขยายตัวขึ้นมาอีกร้อยภาคขนส่งโตขึ้นร้อยละห ส่วนฝั่งรายจ่ายที่เราคุ้นเคยถ้าเกิดคำนวณได้ตามสูตร c บวก i บวก g บวก x แล้วก็ลบ m คือการบริโภคภาคเอกชนบวกด้วยการลงทุนภาคเอกชนบวกด้วยการใช้จ่ายภาครัฐบวกด้วยการส่งออกแล้วก็ลบด้วยการนำเข้าจากตัวเลขวันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวเลขภาคเอกชนเนี่ยเติบโตขึ้นถึงร้อยละแปการลงทุนภาคเอกชนโตขึ้นมาร้อยละสาแต่ว่าสต๊อกสินค้า ก็ลดลงไปมากแสดงว่ายังไม่ได้มีการผลิตเพิ่มซึ่งก็สอดคล้องกับฝั่งการผลิตที่ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเติบโตน้อยลงภาครัฐเติบโตน้อยลงทั้งการบริโภคลบไป4.9เมื่อเทียบกับปีที่แล้วจากการที่ปีที่แล้วมีการเบิกค่ารักษาโควิดแต่ปีนี้ไม่มีก็เลยเกิดภาวะที่เรียกว่าเติบโตลดลงไปการลงทุนภาครัฐก็ปรับตัวลดลง,ร,ลงร้ลลงรอยละ2.6และถึงแม้ว่าการส่งออกสินค้า จะปรับตัวลดลงตามคาดที่ร้อยละ3.1แต่ว่าการส่งออกภาคบริการกลับโตขึ้นถึงร้อยละ23ด้วยกันส่วนการนำเข้าก็ปรับตัวลดลงถึงร้อยละ10.2ดด้วยกันสรุปคือปัญหาของเศรษฐกิจไทยเนี่ยเป็นเรื่องของการส่งออกที่ปรับตัวลดลงตามเศรษฐกิจโลกการลงทุนของรัฐที่ปรับตัวลดลงและการลงทุนภาคเอกชนซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการปรับตัวดีขึ้นแต่ก็ถือว่าปรับตัวดีขึ้นน้อยเมื่อเทียบกับ การปรับตัวดีขึ้นเมื่อปีที่แล้วไม่ใช่วิกฤตเศรษฐกิจอย่างที่รัฐบาลพยายามประโคมข่าวซึ่งก็แปลกดีเพราะไม่เคยเห็นรัฐบาลของประเทศไหนในโลกใบนี้เลยที่เขาอยากจะให้เกิดวิกฤตขึ้นในประเทศหรือมีท่าทีดีอกดีใจที่เห็น GDP เนี่ยมีการปรับตัวในทิศทางที่ต่ำคำถามคือเมื่อรัฐบาลมองเห็นปัญหาของเศรษฐกิจไทยผ่าน Data หรือว่าข้อมูลเหล่านี้แล้วเนี่ย รัฐบาลยังจะคงฝืนกระตุ้นภาคการบริโภคผ่านโครงการดิจิตอลวันเลตอยู่หรือไม่ทั้งๆที่ก็เห็นกันอยู่แล้วว่าภาคการบริโภคเนี่ยมันมีอัตราการเติบโตขยายตัวกว่าร้อยละแด้วยกันนี่แหละครับเป็นโพสต์ของสสพักก้าวไกลที่ชื่อว่าสิริกัญญาตันสกุลน,นะครับประกาศหอบอกว่าอย่างนี้ครับพอฟังแล้วเนี่ย เหมือนลากเอามาตบหน้าบ้านจริงๆนะครับมันจะมีรัฐบาลในโลกนี้สกีประเทศนะครับที่อยากจะให้เศรษฐกิจของประเทศตัวเองเนี่ยเกิดวิกฤตขึ้นมาจะได้เอานโยบายของตัวเองเนี่ยมาใช้ในสภาวะวิกฤตนั้นๆปราถนาที่จะเห็นความชิบหายเพื่อจะได้สร้างผลงานอย่างนั้นแหละครับนายกเศรษฐาเนี่ยเยจ้ยวเรียกเลขาธิการสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเรียกผู้อำนวยการสํานักงบประมาณเข้าพบ ที่ทำเนียบรัฐบาลตกใจครับาะตัวเลข GDP ออกมาเติบโตในอัตราร้อยละหในไตรามาส3านึกว่าจะเห็นเลข2นายกที่พูดเองนะครับบอกว่ามีเหตุผลหลายอย่างทั้งเรื่องการใช้ใจ่ายเรื่องการลงทุนและก็เรื่องของการผลิตของโรงงานทุกอย่างก็เลวร้ายกว่าที่คิดเอาไปเยอะนายกก็จะคงยืนยันเหมือนเดิมนั่นแหละครับบอกว่าจุดยืนของผมเนี่ยชัดเจนคือวิกฤตและจาเป็น นี่คือจุดยืนนายกนะครับก็แน่ละสิครับกรัฐบาลในเขีนพระราชบัญญัติกู้เงินมันก็ต้องอ้างว่าวิกฤตแล้วก็จําเป็นไว้ก่อนแต่ตอนที่ไปประชุมเอเปกเนี่ยทำไมนายกไม่ไปบอกนักลงทุนต่างประเทศล่ะครับว่าเศรษฐกิจไทยมีอนาคตสดใสอยากให้เขาเนี่ยขนเงินมาลงทุนกันเยอะๆทำไมไม่พูดครับ ต่อให้วิกฤตจริงก็ต้องไปดูว่าตัวเลขตัวไหนครับที่มันวิกฤตนายกพูดเองนะครับว่าการใช้จ่ายการลงทุนวิกฤตก็ตรงกับตัวเลขที่สิริกัญญาเนี่ยเอามานําเสนอคือการลงทุนภาครัฐเนี่ยปรับตัวลดลงไปรอละ2.6เมื่อการลงทุนภาครัฐปรับตัวลดลงไปแล้วต้องทํำยังไงครับเอาเงินมาแจกประชาชนหนึ่งนั้นแหละครับคิดสิครับคิดคิดสิครับท่านนายกครับเอาวิชาขายบ้านเนี่ยเอามาคิดให้ได้ครับ การบริโภคภาคเอกชนมันไม่ได้ปรับตัวลดลงเลยนะครับฉะนั้นไหนๆเนี่ยอยากจะกู้5 0 0แสนล้านก็กู้มาเพื่อเอาไปลงทุนในภาครัฐเถอะครับเอาไปทำโครงสร้างพื้นฐานก็ได้มันจะได้ไปการแก้ปัญหาที่ตรงจุดกว่าไม่ใช่เลยครับ GDP เลข2ได้เห็นแน่ๆแต่ถ้าเกิดกู้มาแจกเนี่ยระวังนะครับเดี๋ยวจะเจอวิกฤตของจริงเกาให้นะครับ